จบไปมีอะไรอ่ะชอบไม่ออกนะอย่างนี้คนร้ายเนี่ยครับได้ทำการชิงทรัพย์มาทั้งหมด3ครั้งเท่าที่เขารับนะครับก็ตั้งแต่วันที่12ตุลาเวลา 05:00 วันที่19ตุลาเวลา 5:55 แล้วก็วันที่1พฤศจิกายนเวลา 02:47 ผู้เสียหายก็เรียงตามลำดับไปครับหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ที่2ครับนิดนะครับเดือนนี้ได้กี่วันก็กำลังใช่ไหมครับกำลังจับเงินตาคนที่คนที่2มี2คนเดียวจะทำความผิดในที่ที่ถูกจับกุมจริงก็ครั้งนั้นยังอายุยังน้อยยังไม่มีครับเกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่ตุลาพฤศจิกายนเป็นคดีที่เอาละเดียวอะไรก็ได้ครับท่านอะไรอยู่ไม่รู้ได้ไงว่าท่านหรือท่านเป็นนั่งกลางนี้แล้วก็นั่งนั่งสบายมากทำไมนั่งสบายทำผู้ต้องหาเนี่ยชื่อนายสถาพรหรือแบงค์ทำมาสู่ถามว่าโอ้มันอย่างนี้มันอุกอาจมันน่าจะเกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนที่ใช้ชีวิตประจำวันที่ต้องไปกดเงินตามเอทีเอ็มผมก็เป็นห่วงเป็นใยเรื่องนี้ผมได้ประสานกับทางท่านผู้กับเมืองแล้วก็ชุดสืบสวนของเขาเองที่เข้าอยู่เรือนจำแล้วได้ไปตรวจมีทะเบียนไหมล่ะจริงมา88087888มันใช้ครับใช้ครอบครัวแล้วได้ติดยาอะไรไหมก็ทำงานครับทำงานครับก็มีใช้บ้างครับสั่งให้ปล่อยใช้ครับก็เหตุกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยเตรียมไว้นอกไปวางไว้นอกแค่3ครั้งครับ3ครั้งคือว่าไม่คิดอะไรเจอก็ทำคือว่าเราไปใช้จ่ายครับทั่วแล้วแต่ครอบครัวมีลูกครับ